ได้รับภาพยนตร์รับไปเลยบรรยากาศนะโครงการจัดงานหาดใหญ่แจ๊สนะคะซึ่งเป็นดนตรีแจ๊สครั้งแรกของหาดใหญ่ค่ะซึ่งหนแรกของหาดใหญ่นะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรีแล้วก็ศิลปะกับงานหาดใหญ่แจ๊สเฟสติวัล2024พร้อมปักหมุดให้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดนตรีในพื้นที่ภาคใต้คาดว่าในห่วงการจัดงานเนี่ยจะมีเบี้ยสะพัดมากว่า24ล้านบาทเลยค่ะจังหวัดสงขลาค่ะได้รวมกับพ่อการค่ะจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจัดงานดนตรีแจ๊สครั้งแรกของหาดใหญ่กับหาดใหญ่แจ๊สเฟสติวัล2024ที่บริเวณถนนนิพัทอุทิศ1รั้วไส้1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวไหมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะได้มาสัมผัสความสร้างสรรค์ทางดนตรีแล้วก็ศิลปะให้เติบโตเป็นงานเทศกาลรับสากลในปี2570ค่ะพร้อมปักหมุดหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของเทศกาลดนตรีสากลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายจากเหล่านักดนตรีแล้วก็ศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่โดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมจำนวนมากเลยค่ะโดยในงานนะคะก็มีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีแจ๊สจากนักดนตรีมืออาชีพระดับประเทศและก็นักดนตรีแจ๊สจากต่างประเทศกิจกรรมซ้อนและก็ชวนแดนสวิงแดนกิจกรรมแจ๊สทอล์กเป็นการเสวนาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีแจ๊สในพื้นที่โดยวิทยากรผู้คลำวอร์ดด้วยชำนาญการในวงการแจ๊สที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายของดนตรีแจ๊สและก็รสนิยมในยุครุ่งเรืองของดนตรีแจ๊สค่ะเช่นการแสดงคอลเลกชันแผ่นเสียงโฟโต้คอร์เนอร์สไตล์วินเทจจัดแสดงหนังสไตล์วินเทจแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักดนตรีรุ่นเยาว์เนี่ยมีพื้นเทแสดงออกทางดนตรีในกิจกรรม Kiss Music Challengeนอกจากนี้นะคะก็ยังมีร้านค้าฟุตทักจำหน่ายอาหารให้นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกเสิร์ฟกว่า50ร้านค้าเลยค่ะทั้งนี้นะคะหอการค้าก็คาดว่าในห่วงเวลาของการจัดงาน3วัน2คืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่น้อยว่า 8,000 คนและก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวน24ล้านบาทด้วยกันค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของการจัดงานนะก็คือมีการเล่นเต้นดนตรีแจ๊สน้องดาบอกว่าสร้างความบันเทิงให้กับคนที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีเหมือนกันใช่ค่ะที่เห็นบรรยากาศนี่คือบรรยากาศงานเนี่ยก็เรียกว่ามีหลากหลายกิจกรรมใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องๆนะคะเยาวชนก็ได้มาแสดงความสามารถกันด้วยก็คือถือว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับน้องๆ นี่ย่างวงนี้นะเป็นน้องๆจากวงมอทักษิณที่เขาได้มาแสดงดนตรีแจ๊สบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคือมีการจับภาพจับตาเลยว่านี่เหรอเป็นฝีมือของเด็กใต้เหรอคือว่ามีความน่าหยอกย่องแล้วก็น่ายินดีน่าชื่นชมมากๆเลยจริงๆค่ะและอีกสิ่งสำคัญก็คือมีนักดนตรีแจ๊สที่มีความชำนาญมากๆในระดับประเทศมาเล่นให้ผู้ที่ร่วมงานได้รับชมกันด้วยใช่แล้วค่ะ